าแฟชั่นซี่ของสลิมโปรเซ็ตและบริษัทคลินิกค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเป็นครั้งแรกที่ได้เจอคนนี้เป็นแฟรนไชส์ซีของเรานะคะก็นะคะดูแลในส่วนของแฟรนไชส์หลากหลายสาขาเลยเป็นครอบครัวสลิมคอนเซ็ปต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาบริหารงานเนี่ยได้ประมาณ6เดือนแล้วเราก็เป็นคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทางเลือกว่านอกจากเราไม่มีการออกกำลังกายเราจะใช้ทางเลือกอะไรก็สลิมคอนเซ็ปต์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเกี่ยวกับผู้ที่ต้องดูแลตัวเองเราต้องบอกก่อนว่าสถาบันของเราเนี่ยไม่ได้เน้นที่จะต้องมาทำให้คนผอมนะคะแต่เราเน้นดูแลเป็นสถาบันที่ดูแลตัวเองเรารักตัวเองเราต้องดูแลตัวเองแล้วเราก็จะชอบคนที่ดูแลตัวเอง